เนี่ยเข้าใจไปแล้วหมอทุกจริงอ่ะเนี่ยเออหมอทุกจริงก็เป็นอยู่นะเจ้าค่ะก็กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงตาที่เมตตาชี้เจ้าค่ะก็ทั้งที่มันก็รู้ว่าจริงๆแล้วตัวอัตตาตัวตนมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงอ่ะเจ้าค่ะหลวงตาแต่ว่าพอเอาเข้าจริงในภาคปฏิบัติอะเวลาที่แบบมันขาดสติปัญญาไปมันก็ไปกระทำเพื่อให้สิ้นอัตตาตัวตนเพราะว่ามันอยากได้ผลของสิ่งนั้นนะเจ้าค่ะเนี่ยก็หลวงตาเห็นหมอนั่งสมาธิอยู่เมื่อคืนหลวงตาไปแอบดู หมอทำอย่างที่หมอพูดเลยเจ้าค่ะหมอทำเพื่อให้สิ้นอัตตาตัวตนมันจะเป็นไปได้ไหมทำให้สิ้นอัตตาตัวตนก็แสดงว่าอะไรมันยึดถือว่ามีอัตตาตัวตนแล้วจะเราอยากสิ้นอัตตาตัวตนมันจะที่ได้ไงก็เราอยากสิ้นอัตตาตัวตนใช่แล้วค่ะหลวงตาคือจริงๆแล้วแบบทุกการกระทำที่ปฏิบัติอ่ะมันเริ่มต้นมาจากการยึดถือผิดที่ว่าแบบมันเป็นอวิชชาที่รู้สึกว่าเราเป็นตัวเป็นตนมันก็เลยมีความพยายามที่จะให้สิ้นสิ่งนั้นด้วยความที่แบบคือเราฟังธรรมมาเยอะมันก็รู้อยู่แล้วว่าตัวตนที่เป็นอวิชชามันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์แล้วพอทันทีที่มันไม่ได้รู้เท่าทันว่าแบบสังขารปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นสิ่งที่มาหลอกมันเป็นของปลอมเราเข้าใจว่าของปลอมเป็นของจริงเนี่ยมันก็จะพยายามทำลายเพื่อให้มันสิ้นไปนะเจ้าค่ะมันก็เลยนำไปสู่กระบวนการปฏิบัติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการถอนอธิษฐานการพิจารณาอะไรต่างๆในจิตเจ้าค่ะแต่จริงถ้าเกิดสมมติว่าสติปัญญามันรู้เท่าทันมันไม่ได้ขาดไม่ได้คาดหวังไม่ได้มีความอยากความปรารถนาใดๆในสิ่งที่แบบเป็นสังขารนะแม้แต่ตัวสังขารที่ความรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราปรากฏขึ้นมามันก็เป็นเพียงแค่สังขารที่ปรากฏขึ้นมาจากความว่างแล้วก็สุดท้ายมันก็จะดับไปสู่ความไม่มีอะไรของมันเองเจ้าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าขาดสติปัญญาแค่ขณะจิตเดียวมันก็เข้าไปหลงว่าสิ่งนั้นสิ่งที่เป็นสมมติมันเป็นของจริงแล้วเราก็ไปปฏิบัติเพื่อที่จะทำลายมันจริงๆเจ้าค่ะแล้วก็สุดท้ายมันก็เนื่องจากว่าเราเดินด้วยอัตตาตัวตนมาก่อนนะต่อให้เราแบบไปทำลายมันจนแบบรู้สึกว่าแบบเกิดสภาวะใดก็ตามที่เกิดขึ้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ว่าอัตตาตัวตนหายไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือความเข้าใจผิดซ้อนทับไปว่าเออเราทำได้ละมันก็กลายเป็นว่าเป็นอัตตาตัวตนที่ว่ารู้สึกว่าแบบเราได้เรามีเราเป็นเราทำได้ซ้อนกลับเข้าไปหลอกอีกเจ้าค่ะหลวงตาจริงๆมันเป็นจุดคือมันผิดพลาดที่แบบมันเริ่มต้นมีหัวของเลขหนึ่งไทยพอทันทีที่มันมีหัวปุ๊บอะหางมันก็ยาวยืดไปเจ้าค่ะแต่จริงๆแล้วแบบหัวของเลขหนึ่งไทยมันไม่ได้มีอยู่จริงนะเจ้าค่ะคือมันปรากฏขึ้นมาจากความว่างเราต้องรู้สึกมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเมื่อถึงแก่ความตายตอนนี้มันก็คือไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรจริงๆไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรมันไม่เหลืออะไรไม่เหลือผู้ที่ไม่นิพพานไม่เหลือผู้ที่นิพพานมันไม่เหลืออะไรเลยความไม่เหลืออะไรความไม่มีอะไรแล้วมันจะมีผู้ดิ้นรนไปทำไมมันจะมีผู้ดิ้นรนหนีออกจากอะไรจะมีผู้ดิ้นรนพยายามจะไปดับไล่ดับความเป็นอัตตาตัวตนทำไมจะมีผู้ดิ้นรนจะพยายามจะไปเอาอะไรทำไมสุดท้ายมันก็คือไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรคือไม่เหลืออะไรก็แกนั้นแน่ไม่เหลืออะไรแต่ไม่ใช่ว่าตอนนี้เรายังรู้สึกว่าเราเหลืออยู่เรายังอยากจะเหลือความเราอ่ะจะไปอยากจะไปความไม่มีอะไรตอนนี้เรายังถึงความไม่มีอะไร
กับความไม่มีอะไรมันไม่มีเราเราจะไปถึงความไม่มีอะไรความไม่มีอะไรมันมีแม้แต่เราแต่เราจะพยายามไปถึงความไม่มีอะไรแต่ตอนนี้เรารู้สึกเราเป็นความมีอยู่เรายังไม่นิพพานถ้าเราตายตอนนี้เรายังไม่นิพพานมันมีเราอยู่ต่อให้เราเป็นอวิชชามีความหลงอย่างเนี้ยไอ้ธรรมชาติที่ไม่มีอะไรอ่ะมันเป็นพื้นอยู่ในที่ใจมันเป็นมันอยู่อย่างนั้นโดยธรรมชาติไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยหายไปไหนมันเป็นพื้นมันเหมือนเป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติของจักรวาลความว่างจักรวาลสิ่งที่มีที่วุ่นวายปรุงแต่งไม่ว่าระบบสุริยะจักรวาลระบบอะไรในโลกที่ควรวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความมีเกิดดับวุ่นวายก็มันก็เป็นความวุ่นวายอยู่ในความไม่มีนี่แน่ไอ้ความไม่มีไม่ใช่มันหายไปแต่เพียงว่าใจมันพร้อมยังเนี่ยที่จะขึ้นไปสู่ความไม่มีเมื่อใจมันพร้อมเสร็จแล้วก็มันก็จบแล้วเพราะว่ามันก็ไม่ไอ้ต่อให้มันมียังไงมันก็ไม่ใช่ความไม่มีก็แค่นั้นเนี่ยแต่พอเราคิดผิดก็ใจผิดตอนนี้เรายังไม่ถึงความไม่มีเรายังเป็นความมีอยู่เรายังไม่นิพพานถ้าเราตายตอนนี้เรายังไม่นิพพานเลยยังเป็นความมีอยู่อันนี้เข้าใจผิดนะเข้าใจผิดต่อให้เป็นความมียังไงก็ตามไอ้ความไม่มีก็ไม่เคยหายไปไหนเพราะเป็นพื้นมันเหมือนกับว่ามันเป็นความว่างของธรรมชาติจักรวาลไอ้ความมีก็คงเกิดดับอยู่ในมันนั่นแหละต่อให้เป็นอวิชชาอยู่อวิชชาก็เกิดดับอยู่ในมันที่ท่านกล่าวว่าไอ้ความไม่มีอะไรเนี่ยมันมีความรู้ที่เป็นพุทธะอยู่ในนั้นมันไม่เคยหายไปไหนและมันไม่เคยเกิดขึ้นมาใหม่เมื่อเราหายโง่และเมื่อเราโง่เป็นอวิชชาอยู่มันก็ไม่เคยหายไปและไม่เคยมันเกิดมาใหม่เมื่อเราตรัสรู้มันเป็นธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยถ้าเป็นความจริงอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นจริงในปัจจุบันเลยไม่ต้องว่ามีอนาคตพรุ่งนี้มะรืนนี้วินาทีต่อไปไม่มีเป็นเดี๋ยวนี้เลยมันก็เป็นจริงเดี๋ยวนี้เลยเพราะอะไรก็ไอ้ความไม่มีว่าจริงอยู่เนี่ยพุทธะไม่เคยหายไปไหนมันไม่เคยหายไปไหนแม้แต่ขณะที่เราเป็นอวิชชาอยู่และไม่ได้เคยปรากฏขึ้นมาใหม่เมื่อตรัสรู้เพียงแต่มันหลงไปกับความปรุงแต่งมันเป็นอวิชชาคือความไม่รู้เราก็พยายามจะเอาตัวเราไปอธิษฐานบ้างไปดิ้นรนบ้างไปพยายามบ้างไปนั่งสมาธิให้มันเป็นให้ได้นี่ฝ่ายนี้มันออกไปทั่วโลกก็เลยไม่อยากจะว่าเออหลวงตาพูดบอกไม่ให้นั่งสมาธิไม่ให้เดินจงกรมไม่ใช่นะคือจะทำอะไรทุกเรียบทยืนเดินนั่งนอนเข้าน้ำห้องส้วมดื่มกินเดินสมาธินั่งจงกรมมันต้องเข้าใจถึงความมีกับความไม่มีมันต้องเข้าใจไอ้ธรรมชาตินี้ให้ได้ระหว่างความมีกับความไม่มีเนี่ยเราจะทำให้ความมีให้เป็นความไม่มีไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติคนละประเภทเราเนี่ยปฏิบัติพยายามจะทำให้ความมีให้เป็นความไม่มีให้ได้ธรรมชาติของความมีหลวงตาเลยเปรียบเทียบว่าเหมือนธรรมชาติของคนที่พูดได้ธรรมชาติของความไม่มีเปรียบเหมือนธรรมชาติที่เป็นใบ้ตั้งแต่กำเนิดเราจะทำให้คนที่พูดได้ให้เป็นคนที่เป็นใบ้เราก็ไปตัดลิ้นเขาให้ขาดแต่เขาไม่ได้เป็นใบ้โดยกำเนิดจะไปแต่งคนที่พูดได้ให้เป็นใบ้เราจะแต่งยังไงอ่ะเขาก็ไม่ได้เป็นใบ้โดยกำเนิดเพราะธรรมชาติของความไม่มีเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ได้โดยกำเนิดของจิตในจักรวาลดังนั้นเนี่ยเรามาไล่ดับสังขารในชาติเนี้ยให้มันดับไปให้หมดเนี่ยเราไล่ดับยังไงก็ตามไล่ดับความเป็นตัวตนไล่ดับความมีเพื่อให้ไปสู่ความไม่มีมันก็เท่ากับเราเอาคนที่พูดได้มาตัดลิ้นให้ขาดเพื่อให้เขาพูดไม่ได้ให้เป็นใบ้แต่มันเป็นใบ้ปลอมไม่ใช่เป็นใบ้ที่เด็กกำเนิดเป็นใบ้จะเกิดจากความปรุงแต่งให้เป็นใบ้เป็นใบ้ที่เกิดจากความปรุงแต่งให้เป็นใบ้แต่ไม่ใช่เป็นใบ้แท้ที่โดยกำเนิดเราก็จะผิดมาตลอดนะถ้าเราทำแบบเนี้ยมันจะทำด้วยอวิชชาอัตตาตัวตนเราจะใช้ความเพียรพยายามด้วยตัวเราอย่างแรงกล้าเพื่อให้สิ้นความเป็นตัวเราเพื่อให้เรานิพพานเดี๋ยวนี้เราตายแล้วเราจะได้ตายทำการนิพพานไม่ใช่นะเขาจะผิดนะถ้าเขาจะอย่างนี้เขาจะผิดอย่างนั้นเราจะทำธรรมชาติที่เป็นบ้าธรรมชาติที่ปรุงแต่งให้มันเป็นใบ้มันก็จะเป็นใบ้ปลอมตลอดไปเข้าใจผิดเข้าใจใหม่เข้าใจผิดเข้าใจใหม่เข้าใจที่ถูกต้องเป็นสมาธิไม่ใช่พยายามจะทำให้ไอ้บ้าให้เป็นไอ้ใบ้มันเป็นธรรมชาติคนละประเภทกันโดยสิ้นเชิงธรรมชาติของคนพูดได้กับธรรมชาติของคนพูดไม่ได้ที่เป็นใบ้มันแตกต่างกันมันแตกต่างกันโดยธรรม
ม่ใช่เราไปทำให้มันเป็นเข้าใจไหมหมอว่าเขาจะผิดหลวงตาไปแอบดูแต่เมื่อคืนเราเห็นทำอยู่เข้าใจเจ้าค่ะหลวงตามันก็แค่แก้ไขกับการเปลี่ยนความเข้าใจสมัยจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิอริยมรรคมีองค์8เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็แค่นั้นเนี่ยโอ้ยธรรมชาติเดิมแท้ไม่ได้หายไปไหนมันไม่ได้หายไปเมื่อเราเป็นอวิชชาโง่อยู่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นใหม่เมื่อเราตัดสรู้มันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นแน่แต่เรามันยังหลงอยู่ในความโง่ไม่ฉลาดสักทีก็แค่นั้นเองแล้วเราจะพยายามจะทำให้ความเป็นตัวเราให้มันสิ้นหลงเป็นตัวเราให้ได้ถ้าเราพยายามอยู่เงียบก็หลงอยู่ในความโง่อยู่ดีไม่ได้พ้นออกจากวังวนเลยไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเข้าน้ำมังส้วมดื่มกินนั่งสมาธิเดินจงกรมมันต้องเข้าใจธรรมชาติของสังขารและวิสังขารถ้าไม่เข้าใจธรรมชาติของธรรมชาติที่เป็นสังขารที่เป็นบ้าเปรียบเหมือนเป็นบ้ากับธรรมชาติวิสังขารที่เป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ที่เปรียบเหมือนเป็นใบแล้วก็ปฏิบัติมั่วมากเลยจะมั่วมากปฏิบัติยังไงไม่ไปยังไงพอเราอยากไปเป็นวิสังขารเราอยากไปเป็นวิสังขารไอ้เราเป็นธรรมชาติที่เป็นบ้าจะไปเป็นใบได้ยังไงว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเราตัวเราของเรามันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งมันก็เป็นได้แต่ธรรมชาติที่เป็นบ้าธรรมชาติที่ปรุงแต่งมันไม่ใช่ธรรมชาติที่เป็นใบธรรมชาติที่เป็นใบมันปรุงแต่งเป็นตัวเราแล้วพยายามจะทำลายความเป็นตัวเราทำไม่ได้มันทำไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่เป็นใบของจริงนิ่งเป็นใบของคิดของปรุงแต่งของพยายามทำอะไรให้เป็นอะไรได้ของกระเพื่อมได้ของพูดได้ของไม่จริงเอโกธรรมโมคือของจริงอ่ะเป็นธรรมชาติที่เป็นใบมีหนึ่งเดียวมีหนึ่งเดียวอยู่ในใจของทุกท่านมีหนึ่งเดียวไม่แบ่งใจใครใจมันมีหนึ่งเดียวธรรมชาติที่เป็นใบมันเป็นใบเหมือนกันธรรมชาติที่เป็นใบโดยกำเนิดเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยไม่ได้แตกต่างกันความเป็นใบโดยกำเนิดมันเหมือนกันหมดไม่ใช่เป็นใบโดยปรุงแต่งพยายามไปตัดลิ้นความเป็นใบโดยกำเนิดนั้นไม่ว่าอยู่ที่ใครเหมือนกันหมดเลยและมันไม่เคยหายไปไหนแม้แต่มีคนพูดมากเข้ามาในศาลานี้แต่คนที่เป็นใบโดยกำเนิดนี่อยู่ในศาลานี้ก็คงอยู่ในศาลานี้เนี่ยคนที่พูดได้เข้ามาในศาลานี้กี่คนกี่คนไอ้คนที่เป็นใบมันก็ยังรู้ว่ามันเป็นใบอยู่นั่นแหละมันไม่เคยหลงเลยธรรมชาติที่เป็นใบแท้พอมีคนเข้ามาในศาลานี้เขาพูดกันเยอะๆมีคนพูดเยอะๆพูดได้เข้ามาในศาลานี้มากขึ้นมากขึ้นอยู่ๆไอ้คนที่เป็นใบหลงไปเป็นคนพูดได้เลยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะมีคนเพิ่มคนที่พูดได้เพิ่มเข้ามาในศาลานี้สักกี่คนอะไอ้ธรรมชาติที่เป็นใบมันจะเป็นธรรมชาติที่รู้จักตัวมันเองว่ามันเป็นธรรมชาติที่เป็นใบมันก็คงรู้อยู่ดีว่ามันเป็นใบคนจะเพิ่มเข้ามากี่แสนกี่ล้านมันก็จะคงรู้จักอีกว่ามันหนึ่งเดียวเท่านั้นเนี่ยในจักรวาลที่เป็นใบและเมื่อคนทุกคนเป็นใบพบธรรมชาติที่เป็นใบทุกคนก็เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าพุทธเจ้าจนถึงสัตว์เดรัจฉานสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อเขาเป็นใบโดยกำเนิดก็คือเป็นเหมือนกันหมดเลยเป็นใบเหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างกันระหว่างพุทธเจ้ากับปุถุชนทั้งหลายแต่ปุถุชนทั้งหลายนอกจากพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกไม่เข้าใจธรรมชาติที่เป็นใบกับเป็นบ้าแล้วก็หลงจะเอาเป็นบ้าไปเป็นใบหลงกับธรรมชาติที่เป็นบ้าแล้วก็พยายามจะเอาไอ้บ้าที่ให้ไปเป็นใบโดยกำเนิดมันจะเป็นไปได้ไงมันไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่เป็นใบโดยกำเนิดของจักรวาลแต่เราจะปรุงมันในชาตินี้ให้มันเป็นธรรมชาติที่เป็นใบให้ได้เนี่ยแล้วดูที่ท่านปฏิบัติกันเนี่ยเห็นพวกท่านทำพยายามจะเอาตัวเราไปกระทำเอาตัวเราไปทำลายความปรุงแต่งเอาตัวเราพยายามจะไปนิพพานเอาตัวเราหนีโลกมหานิพพานเอาตัวเราจะพยายามดับความเป็นบ้าให้เป็นธรรมชาติที่เป็นใบเอาตัวเราพยายามรักษาใจให้พูดไม่ได้ให้ปรุงแต่งไม่ได้ให้ทำเป็นธรรมชาตินิ่งๆเออๆแล้วท่านลองพิจารณาดูว่ามีคนเป็นใบอยู่คนหนึ่งเนี่ยเป็นใบโดยกำเนิดคนมานั่งอยู่ในที่นี้มันต้องพยายามปรุงตัวมันเองไว้ว่าเฮ้ยอย่าพูดนะกูเป็นใบอย่าพูดนะกูเป็นใบอย่าพูดเดี๋ยวกูไม่เป็นใบอย่าไปพูดเดี๋ยวกูไม่เป็นใบมันจะพยายามช่วยให้มันเป็นใบตลอดเวลาได้ไหมคนเป็นใบที่กำเนิดมันก็รู้มันเป็นใบคนอื่นมันพูดเป็นบ้าเป็นพูดได้มันไม่ต้องคอยบอกว่าเฮ้ยใจเราเป็นใบเว้ยตอนนี้ใจเราเป็นใบใจเราพูดไม่ได้ใจเราต้องพูดไม่ได้อย่าไปพูดอย่าไปพูดอย่าไปคิดอย่าไปปรุงแต่งใจเราต้องคิดปรุงแต่งไม่ได้เพราะใจเราเป็นใบเป็นธรรมชาติที่คิดปรุงแต่งไม่ได้ใจเราต้องเฉยเฉยไว้ไอ้คนที่ปรุงแบบนี้เป็นใบไหมมันไม่เป็นใบแต่ท่านลองถามตัวท่านเองเวลาท่านปฏิบัติในชีวิตประจำวันมันเป็นยังไงมันเป็นแต่เป็นบ้าเนาะเห็นไหมมันเป็นแต่เป็นบ้าไม่ได้เป็นใบใจไม่ได้เป็นใบเลยแล้วท่านลองพิจารณาดูสิว่าถ้าเราเปรียบเทียบดูว่าถ้าเป็นใบใจยังเป็นใบแต่ความปรุงแต่งมันก็อยู่ในขันธ์5ในตัวเรานี่แน่มันมีทั้งไอ้บ้าไอ้ใบรวมอยู่ในตัวเราเนี่ยแต่ใจอ่ะมันรู้จักตัวมันนะมันรู้จักว่ามันหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นใบ
แต่สังขารเนี่ยภายในใจสังขารภายในร่างกายเราเนี่ยมันมีสารพัดกิเลส 1,500 ตัณหา 108มากมายก่ายกองมันก็ไม่ใช่ใจเพราะใจมันหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นใบมันจะมีกิเลสตัณหามากมายกิเลส 1,500 ตัณหา 108มันก็เป็นธรรมชาติของความเป็นบ้าไม่ใช่เป็นใบเมื่อใจมันรู้อยู่ว่ามันนั่นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นใบในท่ามกลางความเป็นบ้าในร่างกายในจิตใจเรามีธรรมชาติที่ปรุงแต่งที่เป็นบ้าแต่ใจมันหนึ่งเดียวที่มันรู้จักมันว่ามันหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นใบโดยกำเนิดดังนั้นภายในใจจะเป็นบ้ากี่อาการเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ไอ้บ้ามาเป็นไอ้ใบไอ้ใบมาเป็นไอ้บ้าหรอกไอ้ใบก็คงเป็นไอ้ใบไอ้บ้าก็คงเป็นไอ้บ้ามันก็อยู่ด้วยกันอย่างนั้นแหละแต่มันรู้จักกันว่าอะไรเป็นอะไรแต่นี่เราอยู่โดยไม่รู้จักเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรไอ้บ้าไอ้ใบปนกันมั่วหมดเลยไม่รู้ว่าอะไรคือบ้าอะไรคือใบแล้วเราก็พยายามจะทำให้ตัวเราหายไปให้ตัวเราพ้นทุกข์ให้ตัวเรานิพพานให้เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอย่างเป็นอมตะเป็นบ้าอย่างเป็นอมตะก็ความเป็นตัวเราเป็นธรรมชาติที่เป็นบ้าแต่เราใช้ความพยายามทุกวิถีทางทั้งอธิษฐานจิตทั้งพยายามนั่งสมาธิพยายามเดินจงกรมพยายามใช้ความคิดวิเคราะห์พยายามเพื่อให้เราอะนิพพานเพื่อให้เราไปเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับจะเป็นอมตะตลอดกาลมันจะเป็นไปได้ไหมปัญญาไม่ต้องมาสักทีว่าเฮ้ยไปทำอย่างนี้ได้หรอวะก็ธรรมชาติที่เป็นใบของจริงนิ่งเป็นใบของคิดของปรุงแต่งของกระเพื่อมของไหวตัวได้ของพูดได้เป็นธรรมชาติไม่จริงอ้าวทำไมไปเป็นของไม่จริงวะเนี่ยของจริงมีอยู่แต่กลับไม่เป็นไปเป็นของไม่จริงแต่พอพยายามจะเอาเราอะตัวเราไปเป็นของจริงก็เห็นอยู่แล้วว่าเอ้ยคนเป็นใบมันพยายามจะเอาไอ้คนพูดได้เป็นใบได้เหรอความเป็นตัวเรามันเป็นของพูดได้ของปรุงแต่งได้แล้วจะเอาความปรุงแต่งไปเป็นใบได้เหรอมันต้องมีปัญญาปิ้งแสงสว่างแห่งปัญญาสว่างโผล่ขึ้นมาขณะจิตเดียวนั่นแหละความมืดบอดในใจคืออวิชชาความโง่มืดหมดอนตการมาอนันตตะกวาลก็ดับสิ้นไปหมดสิ้นไม่ใช่เราไปมุ่งทำลายผลักดันความมืดบอดเราทำไม่ได้เคยเอาการ์ตูนเรื่องนึงการ์ตูนฝรั่งอันนี้ก็ดีมากที่ว่าไอ้เนนไปถามอาจารย์มันมืดอาจารย์ก็บอกว่าพยายามก็พยายามไปผลักความมืดออกไปสิเนนก็บอกว่ามันผลักไม่ได้แล้วผลักความมืดออกไปมันมืดอาจารย์ก็บอกไปผลักก็พยายามไปผลักความมืดออกไปสิให้พยายามผลักความมืดออกไปผลักไม่ได้หรอกแล้วทำไงอ่ะก็ไม่รู้มันมืดอยู่อาจารย์ก็เลยจุดไฟเปิดหลอดไฟปิ้งมาพอไฟสว่างเนี่ยความมืดหายไปเองโดยไม่มีใครต้องไปกำจัดอวิชชากำจัดความมืดบอดแต่เราปฏิบัติผิดเราพยายามจะกำจัดความมืดบอดกำจัดอวิชชาแต่ไม่มีแสงสว่างแห่งปัญญาขึ้นมาแสงสว่างดวงอาทิตย์ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ความมืดในเวลากลางคืนความมืดบอดมันก็หายไปไม่ใช่ไปมุ่งกำจัดอวิชชาแต่แสงสว่างแห่งปัญญามันโผล่ขึ้นมาว่าธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้เองมันมีอยู่เช่นนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วธรรมะธรรมชาตินี้ไม่ได้เป็นของใครไม่ได้เป็นของพุทธเจ้าไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นของพระอรหันต์องค์ใดแต่พุทธเจ้าทุกองค์มาค้นพบสัจธรรมความจริงนี้ด้วยปัญญาของพระองค์ปิ้งขึ้นมาความมืดบอดในใจพระองค์ที่เป็นอนันตกาลมาหลายอสงไขยหลายกับก็หายไปสิ้นเราเป็นอยู่ในทุกปัจจุบันไม่มีเคยเลยที่ไปทำอะไรพยายามให้เป็นอะไรถามว่าแล้วเราไปเดินจงกรมทำไมเราก็เบื่อตัวเองกันเพราะว่าถ้าเราไม่ออกมาเดินที่ระเบียงนอกกุฏิเราก็อยู่ในกุฏินอนอย่างเดียวเราไม่รู้ทำอะไรเพราะในห้องกุฏิมันเก็บๆเราเข้ากุฏิแล้วก็นอนอย่างเดียวไม่รู้จะทำอะไรเราก็เบื่อตัวเองเหมือนกันไม่อยากเข้ากุฏิพอเข้าที่ไหนก็ต้องนอนเพราะกุฏิมันเก็บๆเราก็ต้องเดินไปเดินมาเอ๊ะลูกตาลมาชอบเดินดูต้นไม้รอบวัดเลยก็คือเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็ต้องเดินดูต้นไม้ทำไมอยู่เนี่ยไม่รู้จะทำอะไรเข้ากุฏิก็นอนอย่างเดียวแล้วก็เบื่อตัวเองมากเลยจะไปนั่งทำสมาธิให้เป็นอะไรเราก็ไม่ได้ไม่รู้จะทำไปทำไมแต่พอเดี๋ยวพอเราพูดอย่างเงี้ยออกไปทั่วโลกคนก็บอกว่าเราสอนไม่ให้นั่งสมาธิไม่ให้เดินจงกรมมันก็เข้าใจผิดไปอีกแบบอีกแต่เราเข้าใจธรรมชาติเดิมแท้กับธรรมชาติปรุงแต่งด้วยใจของเราถ้าเราไปทำอะไรอ่ะมันก็เป็นบ้ามันอยู่นั่นแหละเป็นบ้าอยู่ตลอดนะมันไม่เป็นธรรมชาติเดิมแท้หรอกแต่พอเราอยากจะเป็นธรรมชาติเดิมแท้มันก็เป็นธรรมชาติเป็นบ้าเราก็จะแบบนี้แน่เออถ้าเราไปทำอะไรเข้าเพื่อจะให้มันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นนิพพานมันก็กลายเป็นธรรมชาติที่หลงไปเป็นบ้าเอ้าคันไม่พยายามทำอะไรเป็นอะไรมันจะได้เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์
มันก็เป็นบ้าอยู่นั่นไอ้คนรอที่จะไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวนั่งรอนอนรอเดี๋ยวมันจะได้เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไอ้คนที่รอนั่นก็เป็นบ้าอยู่ธรรมชาติเป็นบ้าอยู่และคนที่พยายามจะรักษาใจให้มันบริสุทธิ์ไม่ให้มันไปปรุงแต่งมันก็เราก็เห็นว่าเป็นบ้าที่พยายามจะให้เป็นใจที่บริสุทธิ์ก็เป็นบ้าเลยมันทำอะไรไม่ได้เลยเสี้ยววินาทีเดียวนิดหนึ่งน้อยหนึ่งปรมาณูหนึ่งไปทำอะไรกระดูกกระดิกไปทำอะไรก็หน่อยเพื่อให้เป็นอะไรหน่อยมันเป็นธรรมชาติที่หลงไปเป็นบ้าหมดเลยเราจะไม่ได้ทำอะไรมีคนอยู่เนี่ยไม่ทำอะไรเลยแต่เราเห็นอยู่รู้อยู่ในใจด้วยใจของเราไม่ใช่ว่าไปคอยดูรู้ว่าอะไรเป็นสังขารอะไรเป็นสังขารเกิดดับเราไม่เคยไปนั่งคอยดูแบบนั้นหรอกแต่เรารู้แก่ใจว่าไหนเป็นบ้าไหนเป็นใบ้แค่นั้นเนี่ยเหมือนคนเป็นใบ้มารู้แก่ใจว่ามันเป็นใบ้หนึ่งเดียวในจักรวาลและคนเป็นใบ้ในจักรวาลทุกคนไม่ว่าพุทธเจ้าจนถึงสัตว์เดรัจฉานเป็นธรรมชาติที่เป็นใจเป็นใบ้แล้วเป็นเหมือนกันหมดไม่แตกต่างกันเป็นใบ้โดยกำเนิดเรารู้ความจริงอย่างนี้ในใจเราเพราะฉะนั้นน่ะไม่แตกต่างกันระหว่างพุทธเจ้าจนถึงนู่นเนี่ยพระอรหันต์จนถึงสัตว์เดรัจฉานหรือปุถุชนเมื่อเป็นธรรมชาติที่เป็นใบ้แล้วเหมือนกันหมดเลยและความเป็นธรรมชาติที่เป็นใบ้อ่ะมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติเดิมแท้ของพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกในปุถุชนในสัตว์เดรัจฉานในสรรพสัตว์ทั้งหลายมันมีธรรมชาติเดิมแท้และเพราะธรรมชาติเดิมแท้มันไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายไม่เคยหายไปไม่เคยถูกทำลายได้ไม่มีใครบังอาจไปทำลายได้มันเป็นธรรมชาติที่เป็นอมตะอยู่เดิมแท้ในธรรมชาติของทุกชีวิตแต่ธรรมชาติที่ปรุงแต่งเกิดดับๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่บับปรากฏในร่างต่างๆแล้วก็ดับไปเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็รู้เห็นอย่างนี้จริงๆเราเลยจะไม่ได้ไปทำอะไรแล้วเราก็เห็นแก่ใจรู้ได้ใจว่าใจก็เป็นใจไปใจก็เป็นใบ้ไปแล้วก็สังขารก็เป็นสังขารที่เกิดดับในใจไม่มีใครไปอะไรกับมันหรอกก็ปล่อยสังขารมันก็เกิดดับอย่างเกอเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเหมือนผ้าที่เราโยนบ่อยๆเหมือนผ้าที่เราโยนในอากาศบ่อยๆมันก็สังขารก็เกิดเองดับเองใจก็คงเป็นใจของมันอยู่แค่นั้นเมื่อไหร่เราสิ้นอายุขัยสังขารในใจที่เปลี่ยนเหมือนผ้าก็ดับไปหมดสิ้นมันก็เหลือแต่ใจที่เป็นความไม่มีอะไรหรือจะเรียกว่าไม่เหลืออะไรก็คือใจนั่นแหละความไม่เหลืออะไรไม่ปรากฏอะไรก็คือใจไม่ใช่มีตัวใจมีตัวเราอีกไม่เหลือแม้แต่ตัวเราไม่เหลือแม้แต่ตัวใจความไม่มีอะไรนั่นแหละคือใจไม่มีอะไรปรากฏไม่มีอะไรเหลือนั่นคือใจใจเดิมแท้ที่บริสุทธิ์หรือจิตเดิมแท้บริสุทธิ์หรือธาตุรู้เดิมแท้บริสุทธิ์แล้วเข้าใจแล้วรู้เห็นได้ใจอย่างเนี้ยมันจึงไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยนิดนึงแต่เราเข้ากุฏิเราไม่จะทำอะไรเพราะในกุฏิมันแคบๆเข้าไปก็มีเตียงนอนเราก็นอนอย่างเดียวเนี่ยไม่รู้ทำอะไรนอนไปทั้งวันทั้งคืนจะไปนอนยังไงได้คนเราเบื่อมากเลยเพราะไม่รู้ทำอะไรเราเดินเราก็จะออกไปเดินดูต้นไม้ก็คืนก็ออกเดินออกมาไม่ได้เพราะว่าที่วัดนี่มันมีผู้หญิงว่าปฏิบัติธรรมมากผู้ชายเดินไปไหนก็เจอแล้วก็เจอแต่ผู้หญิงกลางค่ำกลางคืนก็ไม่เหมาะสมเลยมันจะออกมาไม่ได้ต้องพอดีต้องไปหาพระมาบ้างหาโยมออกมาเดินบ้างบางทีก็เดินจงกรมก็ไม่อยากไปรบกวนเราก็เลยต้องเดินวนๆอยู่ในกุฏินั่นเนี่ยมันไม่รู้ทำอะไรจริงๆวันๆนึงแล้วไม่ได้อยากทำอะไรเป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้หลงไปกับอะไรเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่เป็นใบ้ไอ้ที่หลงได้มันต้องเป็นธรรมชาติที่เป็นบ้าหรือหลงพยายามจะปรุงแต่งให้เป็นใบ้มันก็เป็นธรรมชาติที่เป็นบ้าไอ้ที่หลงไปกับอะไรอยู่ในความหลงไปกับอะไรก็เป็นธรรมชาติที่เป็นบ้าเมื่อมันไม่หลงไปกับอะไรเพราะมันไม่เป็นธรรมชาติที่เป็นบ้าเพราะไอ้ที่หลงไปกับอะไรได้ต้องเป็นธรรมชาติที่เป็นบ้าแล้วพยายามจะไปปรุงแต่งทั้งวันให้เป็นธรรมชาติที่เป็นใบ้มันก็หลงไปเป็นบ้าทั้งวันเองเราไม่ทำหรอกแบบเนี้ยเพราะเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะไปหลงไปทำเอาธรรมชาติเป็นบ้ามาหลงให้เป็นทำเป็นใบ้ทั้งวันเราไปทำทำไมแล้วเราจะเอาธรรมชาติที่เป็นบ้าเป็นหลงนู่นหลงนี่เป็นบ้าทั้งวันเราก็ไม่ทำเราก็ไม่เป็นแต่เราก็อยู่ไปวันๆไม่รู้ทำอะไรแต่ยังมีงานเลยสบายหน่อยตอนมีงานสอนพวกท่านนี่เนี่ยไม่มีงานสอนพวกท่านเราไม่รู้ทำอะไรวันๆหนึ่งนอนอย่างเดียวอ้วนตายแล้วเห็นไหมไม่รู้ทำอะไรไงแต่ขั้นเราพูดออกไปเนี่ยคนก็บอกว่าเราสอนไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมไม่ใช่เว้ยมันจะไปนอนอย่างเดียวได้ไงคนเรามันต้องเดินต้องนั่งต้องเดินต้องยืนต้องเดินต้องนอนต้องเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มกินเดินไปไหนไปไหนมันก็ต้องเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถเนี่ยมันเป็นธรรมชาติต้องเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยแต่ไม่มีในใจไปแอบทำอะไรเป็นอะไรแอบปรุงแต่งไปรักไปชอบไปชังไปเกลียดไปโกรธไปอิจฉาหรืออยากไม่พอใจไม่พอใจแล้วไม่มีถ้ามันมีเราก็รู้ทันแต่มันก็ไม่มีของมันเองเพราะว่ามันรู้ว่าเป็นธรรมชาติที่เป็นบ้าเราอยากเป็นบ้าเปล่าอยากเป็นบ้าก็หลงไปเป็นบ้าอย่างนั้นเราก็รู้ว่าเป็นธรรมชาติเป็นบ้าหลงไปกับมันทำไมแต่เราก็ไม่พยายามที่จะทำให้มันเป็นธรรมชาติของใจที่เป็นใบ
เพราะเรารู้ว่าไอ้ธรรมชาติที่เราจะพยายามมาเป็นใจที่เป็นบ้ามันก็เป็นบ้าทั้งวันแล้วเรารู้แล้วว่าเอ้ยมึงจะหลงเป็นบ้าทั้งวันทำไมวะหลงเดี๋ยวก็หลงไปเป็นสังขารปรุงแต่งบ้ายึดนั่นยึดนี่เกลียดนั่นเกลียดนี่โกรธนั่นโกรธนี่พยายามอย่างนั้นพยายามนี่เฮ้ยมันชอบเป็นบ้าไปทำทำไมวะเนี่ยเอาอย่างนั้นไม่ทำอย่างไม่เป็นธรรมชาติที่เป็นบ้าก็ทำเป็นบ้าไว้ก็เป็นบ้าเป็นบ้าแต่ก็เนิร์ดจะไปทำทำไมวะอ่ะก็เลยไม่ต้องทำอะไรนี่แน่ที่ท่านบอกว่าถามพระอรหันต์รู้สึกจำไม่ผิดหรือไงไปเกิดเอ่ยชื่อท่านอรหันต์บ้านพระแม่ครูอาจารย์พูดดูนะตัวโลเนี่ยนะถ้าจำผิดก็ต้องกราบขอเข้ามาขออภัยที่แต่ว่ามีความไปอยู่ยังไงหิวก็กินว่างก็นอนโอเคนั่นแหละหิวก็กินว่างก็นอนเออแต่ท่านฉันมื้อเดียวไม่ใช่ท่านฉันได้ตลอดเวลาเป็นคารวะแล้วก็ไม่ทำอะไรจริงๆแล้วก็เบื่อตัวเองมากเลยเพราะว่าเข้ากุฏิเราก็นอนเพราะในห้องเรามีแต่เตียงนอนแค่นั้นแหละอย่างอื่นก็ไม่มีรู้จะทำอะไรไปคารวะจนต้องดูโทรทัศน์ฟังเพลงดูนั่นดูนี่เข้าไปเราก็ไม่อยากจะดูเบื่อมันไร้สาระบางทีเราก็มีเออดู iPad บ้างแล้วก็ตอบปัญหาลูกศิษย์บ้างแล้วก็เบื่อโลกมันก็วุ่นวายแบบนี้มันมีแต่ความหลงเป็นธรรมชาติที่เป็นบ้าแล้วก็เบื่อที่จะไปดูมันมีแต่โลกของความหลงเนี่ยมันก็คนก็หลงไปกับโลกหลงไปกับโลกเต้นๆสวยๆงามๆลงไปกับโลกจะฆ่ากันตายสงครามอะไรต่างๆเนี่ยมันมีแต่โลกที่วุ่นวายทะเลาะกันทั้งรักทั้งชังทั้งเกลียดทั้งโกรธทั้งอิจฉาอยากจะเห็นว่าเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของความบ้าความปรุงแต่งเราดูไปแล้วก็เบื่อแล้วทำอะไรออกมาเดินดูต้นไม้ดีกว่าเนี่ยแต่ที่มันนะถ้ามีที่ตั้งหมื่นไร่เดี๋ยวคงเดินมันดิเหมือนนี่มันเดินแป๊บเดียวรอบแล้วไงอย่าไปปรุงแต่งแบบนั้นปรุงแต่งพยายามทำอะไรเป็นอะไรพยายามจะทำอะไรเป็นอะไรพยายามจะไปไล่ดับอวิชชาไล่ดับความเป็นตัวตนพยายามให้เรานิพพานให้เร็วๆเราจะเดี๋ยวเราไม่นิพพานเร็วๆเดี๋ยวเราตายแล้วเราจะไม่นิพพานเราตายคาไม่นิพพานไม่ใช่อย่างงั้นมันเป็นความคิดความปรุงแต่งฝ่ายที่เป็นบ้ามันหลงอยู่เนาะเนี่ยเราอ่านใจท่านขาดเลยลูกศิษย์เราทุกคนไม่มีหรอกที่เราที่ต้องบอกว่าหลวงปู่จะเรียนเนี่ยครูบาท็อปเคยไปอยู่กับท่านมาหลวงปู่จะเรียนที่ท้าวสหายท่านบอกว่าเฮ้ยพวกที่อยู่ในวัดท่านเหมือนสุ่มอยู่ในสุ่มไก่ท่านมีความคิดความปรุงแต่งกระทำอะไรในจิตใจเป็นยังไงท่านรู้หมดเลยเหมือนกันเนี่ยพวกท่านเนี่ยเหมือนอยู่ในสุ่มไก่ก็ทำไมจะรู้ว่าท่านเป็นยังไงแอบทำอะไรในใจทำไงไม่ทำอะไรเป็นยังไงเป็นแอบเป็นบ้าไงทำไมเราจะไม่รู้เห็นไหมเข้าใจยังไงหมอมันจะได้เลิกทำอะไรเป็นอะไรอยากให้เป็นอะไรหรือว่าเลือกคิดว่าเราเป็นอะไรตอนนี้เราเป็นนั้นเราเป็นนี้เราไม่นิพพานเรายังไม่นิพพานเดี๋ยวเราจะตายมันไม่มีเราตายเราแท้ๆมันคือธรรมชาติที่เป็นใบมันจะไปแตกไปตายไปดับได้ไงหมอก็จะผิดว่าเดี๋ยวเราจะตายเดี๋ยวเราจะเป็นนู่นเรานี่เรายังไม่นิพพานเราจะต้องเองนิพพานเร็วๆเรายังมีอัตตาตัวตนอยู่เรายังหลงเป็นอวิชชาอยู่เราต้องเร่งทำลายอวิชชาอันนี้มันหลงเป็นเราอันนี้เป็นธรรมชาติของความเป็นว่าธรรมชาติเราแท้ๆเดิมแท้เป็นธรรมชาติเดิมแท้เราเนี่ยมันคือธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายไม่ปรากฏอะไรธรรมชาติที่เป็นอมตะไอ้ที่มันแตกตายนั่นมันคือธรรมชาติที่มาปรากฏในร่างต่างๆแต่ละชาติไปเมื่อเราเห็นอย่างเงี้ยเรารู้สึกอย่างงี้เราก็มันจะเป็นอะไรก็เป็นไปพระช่างมันเป็นธรรมชาติความเป็นบ้าปรุงแต่งธรรมชาติเดิมแท้เราแท้ๆธรรมชาติดั้งเดิมนั่นมันคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ได้ไม่ปรากฏอะไรมันเป็นธรรมชาติของธรรมธาตุนิพพานธาตุสุญญตาธาตุอมตะธาตุอมตะธรรมเป็นธรรมชาติของวิสังขารหรืออสังคตธาตุอสังคตธาตุอสังคตธาตุคือธรรมชาติที่ไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยปรุงแต่งใดๆเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติแบบนี้เราไม่ได้ทำอะไรหรอกเพราะเราเข้าใจด้วยใจไม่ใช่เข้าใจด้วยความจำเราเห็นมันเรารู้มันแล้วก็เห็นมันอย่างเงี้ยในใจเราเราจะมีความเป็นอยู่เราก็เห็นมันเราไม่ใช่ว่าเราต้องไปคอยดูมันแต่เรารู้อยู่แก่ใจแต่เราไม่ต้องไปคอยดูมันแต่เราก็รู้แก่ใจว่าเออธรรมชาติเป็นอย่างนี้แหละธรรมชาติของเราแท้ๆเหมือนกับธรรมชาติเราไม่ใช่เป็นตัวเรานะธรรมชาติเราแท้ๆดั้งเดิมเนี่ยคือธรรมชาติที่เป็นใบก็ธรรมชาติเราจะได้เดินเป็นธรรมชาติเดินเป็นใบแล้วเราจะไปปรุงแต่งให้เราเป็นใบทำไมแล้วเราจะหลงไปเป็นบ้าทำไมที่เป็นบ้ามันธรรมชาติปลอมธรรมชาติสมมุติเดี๋ยวมันดับหมดแต่ธรรมชาติเดิมแท้มันไม่ดับเว้ยไม่เกิดไม่ดับไม่แตกทำลายเป็นธรรมชาติที่เป็นใบก็แค่นั้นแน่รู้แก่ใจอย่างเนี้ยรู้แก่ใจอย่างเงี้ยเหมือนคนเป็นใบรู้แก่ใจว่าเป็นใบมันไม่ต้องปรุงแต่งให้คนเป็นใบต้องไปหกเมตรทีละกาเดินพยายามเดินจุกมนั่งสมาธิให้ตัวเองเป็นใบตัวเองเป็นใบก็มันเป็นใบอยู่ในธรรมชาติจะไปพยายามไปปรุงแต่งให้ตัวมันเป็นใบทำไมโอเคนั่นแหละของจริงนิ่งเป็นใบของคิดของปรุงแต่งของกระเพื่อมของไหวติงของพูดได้ของพยายามทำอะไรเป็นอะไรได้เป็นของไม่จริงเป็นธรรมชาติที่เป็นบ้าธรรมชาติที่ปรุงแต่งก็มีแค่นี้สารภาพ
หัวของเลขหนึ่งไทยก่อนเจ้าอารมณ์ตาเมื่อวานที่เข้าใจผิดเอ้ยทุกคนมีสิทธิ์เข้าใจผิดหมดแหละเพราะมันต้องเอาเป็นอวิชามาก่อนทุกคนต้องโง่มาก่อนฉลาดทีหลังปกติเราเห็นพวกท่านเป็นปกติเราก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าพระปฏิเจ้าพระอรหันต์พระอรหันตาวกก็ต้องโง่มาก่อนเอาวิชามาก่อนแล้วจึงมาเป็นวิชาฉลาดทีหลังทั้งหมดแหละก็ลูกเห็นครอบแก้วที่เป็นอวิชาของเหล็กแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าแบบมันมีอยู่จริงก็เลยพยายามที่จะแบบเหมือนขอพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเพื่อที่จะสลายครอบแก้วนั้นให้เขาแต่ก็ไม่เท่าทันว่าแบบมันเป็นการทำผิดทางนะเจ้าค่ะหลวงตาแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบหลังจากเข้าใจผิดตรงนั้นตั้งแต่นั้นมันก็เลยเหมือนกลับไปปฏิบัติกลับไปทำอีกด้วยความมีตัวตนแล้วที่ร้องไห้ขนาดเนี้ยเพราะว่ามันเหมือนมันถูกถอนลากเลยค่ะดีนะสาธุสาธุมันเหมือนมันถูกทำให้เห็นว่าแบบสังขารมันไม่ได้สามารถที่จะแบบใช้กำลังไปเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ใช่ว่าแบบเรามีกำลังแล้วเราจะช่วยใครให้แบบสิ้นอวิชชาได้มันเข้าใจผิดจริงๆมันเข้าใจผิดตั้งแต่ที่อวิชชาของเขามีตัวตนแล้วเจ้าค่ะพอมันเข้าใจว่าอวิชชาของเขามีตัวตนอวิชชาของเราก็จะมีตัวตนด้วยไม่ได้จะไปทำอะไรให้ตัวเองนิพพานเลยเจ้าค่ะแต่มันอยากช่วยเขาแต่พอหลงไปเป็นแบบนั้นตัวเองก็เลยกลายเป็นแบบหลงไปกระทำด้วยวันนี้ผมแบบฟังหลวงตาพูดแล้วมันก็แบบเหมือนเพิ่งเห็นแบบเห็นต่อหน้าต่อตาว่าสิ่งที่ทำอยู่มันก็เหมือนกับพยายามที่จะเอาไฟฉายไปไล่ความมืดอะมันพยายามที่จะเอาชนะโดยใช้กำลังเพื่อที่จะแบบสลายครอบแก้วนั้นให้เขาแต่ว่าท้ายที่สุดมันก็เป็นความหลงผิดนะเจ้าค่ะหลวงตาเราอยากสลายครอบแก้วคืออวิชชาที่ห่มห่อจิตเราไอ้ที่เราอยากมันก็เป็นครอบแก้วอันใหม่ครอบแก้วอันใหม่ครอบแก้วอันใหม่ซ่อนไปเรื่อยๆแล้วไปจะจบสิ้นอันไหนอะไรเงี้ยมันจบสิ้นที่อวิชชาไม่มีอยู่จริงอวิชชาก็เป็นนิจจังทุกขังอนัตตาแค่นั้นแหละครอบแก้วทุกอันไม่ต้องซ้อนกี่ชั้นก็ดับสลายหายหมดเลยไม่มีครอบแก้วใดที่ต้องถูกทำลายถ้ายังมีตัวเราจะไปทำลายครอบแก้วอวิชชาที่ห่มห่อจิตเดิมแท้ไอ้พุทธมรรยาทำลายใหม่มันก็สร้างครอบแก้วตัวใหม่มาอีกมันก็จะไม่จบสิ้นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยที่ท่านกล่าวว่าอวิชชาไม่มีอยู่จริงไม่มีอวิชชาอยู่จริงต้องถูกทำลายเป็นแต่มันโง่เองความเห็นผิดเองที่คิดว่ามันมีเจ้าค่ะหลวงตาคือจริงๆมันทำได้แค่แบบให้ปัญญาแก่เขาว่าสิ่งที่เขาเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเป็นตนมันไม่ได้มีอยู่จริงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ไม่ใช่ว่าไปใช้กำลังอะไรของเราไปทำลายของเขาเจ้าค่ะนั่นแน่ถูกต้องแล้วสาธุนั่นแน่ที่พุทธเจ้าตรัสว่าสติเป็นเพียงแค่เขื่อนกั้นกิเลสแต่จะพ้นทุกข์ด้วยปัญญาเราจะให้สูงสุดคือให้ปัญญาคนให้ปัญญาแก่ตัวเองเราไม่ใช่ว่าไปช่วยเขาหรอกให้ปัญญาสูงสุดแก่เขาเท่านั้นเองแล้วก็เราให้แล้วไม่ใช่ว่าเขาเอาปัญญาของเราไปได้หรอก
เราเพียงแต่บอกเขาให้เขาเข้าใจทำไมเขาก็จะผิดอยู่แค่นั้นแน่เขาก็เกิดปัญญาในตัวเขาเองแสงสว่างมันก็เกิดขึ้นมาจากใจตัวเองความมืดบอดในใจมันก็หายไปเองเพราะความมืดมันก็มืดอยู่ในใจแสงสว่างมันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละมันไม่สว่างขึ้นมันได้สักทีเราเพียงแต่เข้าไปจุดประกายเขาให้เขาเกิดแสงสว่างในใจขึ้นมาเมื่อแสงสว่างในใจเขาขึ้นมาความมืดบอดในใจเขาก็หายไปเองไม่ใช่เราไปให้เขาได้หรอกเราจะไปจุดประกายให้เขาเฉยๆให้เขามีประกายปัญญาขึ้นมากราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ